สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุ๊กซ่าก็จะพาสวัสดีค่ะน้องเติบนะคะน้องสอดส่องเจ้าของช่องสอดส่องยูทูบเบอร์ของเรานะคะวันนี้เติบทำอะไรคะวันนี้มาล้างแอร์สักหน่อยครับมาล้างแอร์แบบบ้านๆไม่ทราบว่าได้ความรู้มาจากไหนคะจากใน YouTube นะครับ YouTube มีสอนกันหลายช่องเลยอ๋อถ้าลองทำตามดูนะครับผมเวลาล้างก็ใช้แค่น้ำอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วครับใครมีที่ฉีดแรงดันสูงก็ฉีดแรงดันสูงนะครับส่วนพวกน้ำยาล้างแอร์ก็นานๆใช้ทีนะครับเพราะว่ามันเป็นสารกัดกร่อนจะกัดพวกนี้ผุพังให้มันเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพเร็วขึ้นถ้าเกิดเราล้างเป็นประจำอย่างนี้ถ้าเกิดเราล้างเองเราล้างทุกเดือนอย่างนี้ก็ใช้แค่น้ำก็พอนะครับค่ะถ้าเกิดมันน้าไปจ้างคนอื่นมาล้างทีเขาก็คงต้องฉีดทำความสะอาดให้เราแหละถึงพวกน้ำยาล้างเราเอาสไลด์อย่างนี้ได้ไหมคะพี่เติบได้ครับแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนื่องจากแอร์มันมีช่องความถี่มากอ่ะ oh. น่าจะไปตกค้างอยู่ น้ำสะอาดดีที่สุดแล้วครับน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะเพราะว่าไอ้ส่วนที่ติดจริงๆน่ะมันติดอยู่ที่ตัวใบพัดโดยพัดเราออกไปแล้วใบพัดอันนี้คือขั้นแรกก็คือสับคัตเตอร์นะคะแล้วก็นะครับคอยเย็นก็เปิดหน้าจอข้างนอกค่ะคือเปิดฝาครอบออกมาแล้วก็เอาฝาครอบแล้วก็ใบพัดอะไรไปล้างทำความสะอาดที่ถอดได้ก็เอามาล้างใช่ไหมคะผ้าเช็ดทำความสะอาดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่มันเป็นอันนี้นะครับเขาเรียกว่าคอยเย็นครับคอยเย็นครับอ๋อแล้วเพื่อนๆจะสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะอะไรอีกผ้าใบนี้ยังมาทำอะไรผ้าใบก็คือเป็นเราจะทำทางลงของน้ำนะคะที่น้องเติบฉีดล้างแอร์นะคะน้ำที่ฉีดล้างแอร์นะคะก็จะไหลมาตามผ้าใบซึ่งเราจะม้วนเป็นท่อพญานาคนี้นะคะฟึบนะคะลงใส่ในกระมังติ้งตองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดค่าล้างแอร์นะคะนี่เราแนะนำสำหรับคนที่มีบันไดเป็นช่างนะคะบันไดช่างแล้วก็มีช่างที่จะล้างนะคะถ้าเป็นสุภาพสตรีนี่อาจจะถ้าใครล้างเองได้ก็ลองดูก็ได้นะถ้าใครแบบอยากลองดูนะคะไม่พังค่ะไม่พังคือเราสับคัตเอาท์แล้วนะคะไม่มีไฟรั่วแน่นอนนะคะปลอดภัยเพราะว่าพี่เติบเขาล้างมาประมาณเท่าไหร่แล้วตั้งแต่มีแอร์เกิน5ปีเนาะล้างมา5ปีแล้วค่ะสูตรนี้แหละผู้ชายคนนี้ครบเครื่องจริงนะคะแอร์ไม่ใช่แอร์กี่เด้อพี่น้องแอร์กี่นี่มันคอยหลังจากฉีดนี่เราฉีดน้ำล้างกี่ครั้งคะก็แล้วแต่ความชอบนะครับทีนี้ก็ล้างประจำแล้วก็ฉีดแค่ปัดฝุ่นออกนิดนึงแล้วก็2รอบล้างประมาณ2รอบก็พอแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป่าที่โลเวอร์เป่าคือแล้วถ้าคนที่ไม่มีโลเวอร์เป่านี่ทำยังไงอะคะปล่อยทิ้งไว้ได้ครับปล่อยแบบว่าให้มันแห้งเองสักชั่วโมงนึงอย่างนี้ได้ไหมคะชั่วโมงนึงก็แห้งเองแต่ทีนี้เขาเป็นช่างไงเขาก็จะมีแบบเหมือนไดเป่าผมอะทุกคนเขาเรียกว่าไดโวเป่าแห้งนะก็ล้างก็ดูน้ำที่ล้างมานะถ้ามีไดผมก็ใช้ไดเป่าผมแทนได้ใช้ไดเป่าผมแทนก็ได้เหรอคะใช้ที่มีหลุมก็ได้เพราะว่าหลักการนี่นะคะน้ำคือน้ำเปียกแล้วเพราะว่าแอร์เขาก็มีน้ำเปียกมาหล่อลื่นอยู่แล้วในการทำความเย็นใช่ไหมคะโอ้ยมีสายท่อน้ำโอ้ยต้องมีต่อน้ำมาหล่อลื่นคือใช้ไดเป่าผมก็ได้นะคะทุกคนหรือถ้าไม่มีไดใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเฉยไดโวตัวนี้เราก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยให้แห้งเดี๋ยวมันก็แห้งเองไม่ต้องแบบสนิทมากกิ๊บกรอบอะไรมากมายก็ประการมันมีน้ำออกแล้วก็เป็นคนใช่นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตก
ไฟฟ้ามันแห้งขึ้นนะครับแล้วก็ตอกตรงท่อน้ำทิ้งให้มันหลายน้ำไหลได้สะดวกอ๋อตรงท่อน้ำทิ้งค่ะก็คือไดเวลตัวนี้ที่มีแพงไหมคะสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปแค่200ครับไม่แพงหรอกอ๋อใน Lazada เขาเรียกว่าอะไรคะตัวเนี้ยโรเวอร์ครับโรเวอร์เป่าลมโรเวอร์เป่าลมร้านวัสดุก่อสร้างมีครับพี่แชร์แล้วสมัยนี้200-300เองเนาะเออก็ดีเนาะซื้อแล้วก็คือถ้าล้างตลอดก็คุ้มนะทุกคนช่างแอร์ก็คืออันนี้เราแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเซฟคอสนะคะไม่แบบคือมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีอุปกรณ์เครื่องมือแบบเท่าคนมืออาชีพอะเนาะแต่ว่าเราก็สะดวกแบบนี้อะนะคะนี่น้องเดี๋ยวเสิร์ฟสเปรย์พอจริงก็ผ้าเช็ดเครื่องไปนะครับผมเป่าเสร็จแล้วก็คือจะใช้ผ้าเช็ดนะคะเพื่อซับน้ำซับความชื้นอีกทีให้แอร์มันแห้งจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดคือเราไหนก็ไม่สามารถกระเป๋าให้ตัวคอยมันแห้งได้หรอกว่ามันเป็นช่องละเอียดอยู่ข้างในนี้ก็ได้ประมาณส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลามันทำงานบางที่มีน้ำหยดเยอะจะสังเกตว่ามันมีท่อสำหรับระบายน้ำแสดงว่ามันต้องมีน้ำมาผ่านมาเกาะมันอยู่แล้วก็เลยเราก็ไม่สามารถที่จะสะอาดมากได้แล้วเวลาน้ำทิ้งก็คือจะไปในท่อที่เขาต่อไว้ใช่ไหมคะครับผมไหลไปตามท่อนี้ตามท่อนี้ลงในน้ำเออมีหน้าลำต้องผ่านน้ำส่วนถ้าเกิดแอร์ยังเย็นอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาแอร์นะครับเพราะว่าหลักการทำงานของแอร์มันเป็นระบบปิดท่อปิดก็คืออากาศไม่มีการรั่วไหลครับมันเป็นท่อที่แบบยังไงเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการรั่วระบบปิดถ้าเกิดมันรั่วแค่เพียงนิดเดียวอย่างนี้น้ำยามันจะหมดไปโดยมันไม่ค่อยซึมหรอกเพราะว่าแรงแรงดันมันสูงมากถ้าเกิดมันรั่วแค่ตามดอย่างนี้มันก็จะไม่เย็นถ้าเกิดแอร์ยังเย็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันค่ะแต่ถ้าเกิดมันรั่วหรืออันนั้นอาจจะต้องให้ช่างมาซ่อมหรืออะไรอีกกรณีนึงใช่ไหมคะถ้าเกิดแอร์มันไม่เย็นจริงๆแล้วค่อยตามช่างมาเขาก็ต้องมาไล่ระบบดูคือถ้าเกิดช่างแบบฝีมือไม่ดีนะครับมาถึงก็จะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปงั้นแสดงว่าผิดหลักนะครับผิดหลักช่างที่ดีเขาก็จะปล่อยน้ำยาต้องมีการเช็คเอาอาจจะใช้พวกไนโตรเจนหรืออะไรมาอัดดูว่าแรงดันมันตกไปไหมค่ะถ้าเกิดแรงดันมันตกก็แสดงว่ามันมีการรั่วอยู่ต้องซ่อมอุดรูรั่วก่อนไม่ใช่เติมไปเพราะว่าอันนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุเติมไปเดี๋ยวก็รั่วอีกใช่ถ้าเกิดใครต้องเติมน้ำยาตลอดนี่ก็แสดงว่าแอร์คุณมีปัญหาแล้วแหละตามหลักการคือมันต้องไม่รั่วของเราก็ไม่ได้เติมมานานแล้วนี่ตั้งแต่ติดมาก็ยังไม่ได้เติมห้าปีแล้วนะก็ยังเย็นอยู่นะล้างเองก็เหมือนกับเติมน้ำยาแอร์รถอย่างนั้นแหละรถก็คือหม้อน้ำยามันรั่วถ้าเกิดเปลี่ยนอะไรนั้นก็จะไกลไปหน่อยก็เหมือนกับยางรถยนต์นะฮะยางรถเวลาเราเติมลมยางนะถ้าเกิดมันมีรอยรั่วลมมันก็จะหมดอยู่ดีนะถ้าเกิดมันไม่รั่วมันก็จะไม่หมดค่ะประมาณนั้นอันนี้ก็เสร็จแล้วก็เหลือเป่าพวกใบพัดมาประกอบใส่เข้าไปอ๋อแล้วรับซ่อมแอร์ที่ไหนเอ้ยรับล้างแอร์ไหมคะถ้าจิตติดต่อมาล้างแอร์ไปไหมคะไม่ครับเราไม่มีเครื่องมือเราล้างแบบล้างแบบบ้านๆล้างแบบสะดวกแบบนี้
นี้เขาเรียกว่าอะไรคะใบพัดครับบางคนเรียกว่าใบพัดกงกระรอกอ๋อใบพัดกงกระรอกสำหรับใครที่จะถอดล้างเองนะครับก็แนะนำว่ากลัวมันจะพังอย่างนี้ก็ตามช่างมาก่อนนะครับช่างดีกว่าตามช่างเสร็จแล้วก็ขอช่างนะขอถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับคุณก็ถ่ายแล้วคุณก็ดูว่าเขาถอดยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็มันไม่เหมือนกันถอดไม่เหมือนกันใช่ดีกว่าทั้งดีที่สุดก็คือว่าถ้าไม่แน่ใจก็จ้างเขาเถอะค่ะอันนี้มันเป็นการแนะนำเฉยๆนะคะสำหรับคนที่สามารถทำได้นะคะเราโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบ่แมนว่าเห็นนั่นตุ๊กซ่าบอกว่าล่างแอได้ไปถอดเทศฮักหรือว่าโถดตุ๊กซ่าไปเด้อพี่น้องเด้อนะคะอย่าหาทำเด้อพี่น้องอันนี้เขาเป็นช่างนะคะเขามีความสามารถเขาทำได้หรือว่าคนที่มีความรู้ด้านช่างเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วโอ้เด้อค่ะพี่น้องเด้อตุ๊กซ่าก็ขอฝากนะคะแมนบอตุ๊กซ่าคนสวยเอ้ยสวยมากค่ะใส่ไปแล้วมันคือมันต้องเป็นช่างอ่ะให้ตุ๊กซ่าทำตุ๊กซ่าก็เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่ได้หาบ่มีไอ้เติบอันนี้เขาเป็นช่างไงคะเขาดูปลื้ดเดียวเขาก็รู้ว่าเอ้ยจะต้องทำยังไงถอดประกอบอะไรยังไงขันน็อตคือขนาดขันน็อตเรายังขันไม่เป็นเลยเนาะเขาสิไปเฮ็ดยังได้ก็ต้องให้สร้างถ้าคนที่เป็นช่างแต่ว่าเอ้ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องร้างแอร์ก็ดูไว้ประกอบมีหัวทางช่างก็จะทำได้นะคะทุกคนค่ะหลักที่อยากแนะนำก็คือเรื่องน้ำยาแอร์ครับเวลาช่างมาล้างก็อยากให้เขาเช็คว่าให้เขาไปยุ่งกับตรงน้ำยาเลยถ้าเกิดแอร์มันเย็นอยู่ทุกครั้งที่เช็คมันก็คือน้ำยามันก็จะรั่วออกมาไปเช็คไปเปิดไปดูอะไรอย่างเงี้ยแค่ล้างธรรมดาล้างธรรมดาก็พอช่างค้าแอร์มันเย็นอยู่ช่วยล้างอย่างเดียวราคาก็ถูกลงด้วยเพราะว่าคือถ้าเขาเติมน้ำยาแอร์ไปด้วยก็จะแพงถ้าสมมติว่าล้างอย่างเดียว500เติมน้ำยาแอร์ก็เป็น 1,000 ใช่ไหมคะพี่เติบนี่นะคะคือเราล้างบ่อยน้ำที่เราล้างมาก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะทุกคนนะคะก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะนี้เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอานั้นมาประกอบนี่คือติดฝาครอบล่างใช่ไหมคะถังทิ้งครับมันเป็นถังทิ้งเวลาใส่ก็พยายามเช็คให้ดีนะครับว่ามันหลุดไหมมันชอบหลุดถ้าหลุดแล้วน้ำมันจะรั่วลงมาถ้าเป็นไรก็ใส่ใหม่แค่นั้นนะครับก็จะเสร็จแล้วใช้น็อตอีก2ตัวรุ่นนี้ใช้น็อต2ตัวครับ2ตัวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวฟ้าหน้าปิดคือถ้าคุณคิดว่าคุณไขน็อตเป็นคุณก็ซ่อมคุณก็ล้างแอร์ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกในการที่จะไขน็อตก็อันนี้เป็นวิทยาทานให้ดูเฉยๆนะคะทุกคนค่ะแต่ถ้าประเทศนางแบบกลไกการทำงานนะคะเป่าเสร็จแล้วก็เอาผ้าแห้งนะคะเช็ดให้แห้งอีกทีนึงนะคะฝาครอบได้แอร์
ล้างเองทำได้ก็รู้สึกภูมิใจนะคะยุคนี้นะคะอะไรที่พอประหยัดก็ประหยัดนะคะน้องล้างแอร์แล้วเดี๋ยวตุ๊กซ่าจะล้างพัดลมนะคะดูฝุ่นสิคะโอ้อยากอายเดย์อยากอายเดย์บ่ได้ล้างพัดลมหนุ่มหน้ามนล้างแอร์ต่อด้วยพัดลมได้บ่มักลาล้างพัดลมให้เอื่อยน้ำแน่แต่พัดลมทุกซ่าล้างเป็นค่ะนี่เขาล้างแอร์นี่ก็สุดยอดแล้วคือเทจ้าอายดูเสร็จองค์ว่าเลิศอันนี้น้องทรายเทน้องทรายน้องทรายสุดที่รักมืออื่นคอยสีล้างพัดลมอันนี้แอร์เขาก็จะเป็นโคมก็ของหกทายไปเลยพี่น้องไปเขาประกอบก็แล้วกันนะคะหน้ากากที่น้องประกอบข้างล่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเอาขึ้นไปประกอบข้างบนให้เรียบร้อยเข้าล็อกเสร็จมีน็อตนี่นะคะเขาจะใส่กางเกงช่างก็จะมีกระเป๋าหลายๆกระเป๋านะคะไว้ใส่ตัวน็อตนะคะน็อตก็จะได้ไม่หายขันน็อตเรียบร้อยเหรอคะใส่ขึ้นด้วยครับเขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์อ๋อหน้ากากก็มีฟิลเตอร์ถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ล้างเฉพาะตัวนี้บ่อยๆก็พอครับผมคือถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างก็โอเคอยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นตัวกรองถ้าเกิดใครชอบไปนอนตามโรงแรมรีสอร์ทนะครับถ้าเกิดแอร์ไม่เย็นก็อย่างเราไปตอนดึกนะครับก็นี่แหละแก้ปัญหาโดยการล้างฟิลเตอร์มันก่อนเพราะฟิลเตอร์ที่รีสอร์ทหรือที่โรงแรมมันจะอุดตันแล้วแอร์มันก็อยู่ต่ำด้วยของรีสอร์ทอาจจะบนหัวเตียงแล้วก็ลองล้างก่อนค่ะถ้าเกิดนอนไม่ไหวนะร้อนนะเพราะไปตามใครมาทำให้เขาก็คงไม่มาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าต้องรอพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดเราไปพักตอนดึกนะตอนถ้าเกิดพักตอนกลางวันไปเช็คห้องก่อนนี้ก็คงไม่เป็นไรก็บอกเขาว่าแอร์ไม่เย็นค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วเหรอคะเติบเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต้องเปิดก่อนที่เราลื้อตรงนี้ออกก็เปิดไล่น้ำนะครับให้มันออกมาก่อนถ้าเกิดแกะเลยน้ำมันส่วนที่เหลือไปอ๋อคือต้องเปิดใช้งานก่อนไม่แกะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็จะเทสดูนะคะว่าจากที่เราล้างแอร์แล้วนี่ประกอบแล้วนี่แอร์ทำงานได้เหมือนเดิมไหมนะคะครั้งแล้ว
น่าจะเกาะอะไรไหมเข้าล็อกเกาะไหมโอเคตอนนี้นะคะช่างเติบก็เช็คดูอีกทีนะคะว่าที่ประกอบไปมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าแอร์มันทำงานได้ไม่ครบเวอร์นะคะคือทำงานได้แต่ว่าอาจจะประกอบส่วนไหนที่หลุดไปหรือเปล่านะคะผมบอกว่าคือถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็ล้างแค่ฟิลเตอร์ข้างหน้าพอว่าตรงนี้มันต้องอาศัยช่างในการประกอบด้วยนะคะถอดล้างน่าจะพังแล้วพอดีเจอกล้องน่าจะพังไปแล้วแอร์ห้าปีแล้วล่ะค่ะครับผมก็เพื่อความชัวร์นะครับเมื่อกี้ก็พลาดไปแล้วก็ความประกอบก็เปิดดูก่อนไปได้นะครับที่เพิ่งประกอบก็ดูว่าใบพัดมันหมุนไหมเมื่อกี้ใบพัดมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันตื่นกล้องหรือเปล่าคะพี่แต่ยืนกันเพราะว่ามันก็มีแค่รูกับแกนแต่มันไปเข้ามันไม่น่าจะอยู่แต่มันก็หมุนมันไม่หมุนใบพัดไม่หมุนตอนนี้ค่ะอันนี้ก็ทำงานได้เมื่อกี้ที่มันมีเสียงก็คือว่ามันไม่หมุนมันก็เลยมีเสียงดังใช่ไหมคะมันไปตรงร่องเลยตรงนี้อ๋อตอนนี้มันก็เข้าอันนี้คือเขาตรงร่องแล้วนะคะก็เห็นหมุนปิดแล้วก็ประกอบใหม่อีกทีนะครับโอเคค่ะแปลกดีครับ
แปลกดีตอนแรกก็นึกว่าเอาสีห่างแล้ววะอย่าพึ่งห่างนี้จากกันเด้อยังไงก็รักนะจ๊ะแอร์ค่ะคุณแอร์อยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วเนาะใช่ไหมหรือ7ปีจำไม่ได้ประมาณมากกว่า5ปีอ่ะเป็นความชัวร์ก็คือก่อนที่จะใส่ไอ้ที่รางน้ำนี่ก็เช็คก่อนนะคะว่าใบพัดมันหมุนหรือเปล่าที่มันอาจจะไม่ค่อยเข้าล็อกนะคะถึงบอกว่าไม่ใช่ง่ายเลยเนาะบางทีถ้าทำไม่ได้ก็จ้างช่างล้างแอร์คนที่เขามีประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้มานะคะก็สมค่าจ้างนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะประกอบได้ง่ายๆนะแอร์เนี่ยเห็นไหมคะขนาดช่างเติบนะคะที่ว่าเก่งๆยังแบบว่าประกอบแล้วเอ๊ะยังมีแบบว่ายังหมุนไม่หมุนนะคะต้องใช้ทักษะความชำนาญนะคะในการประกอบนะคะเพราะว่าทุกส่วนเขาก็มีล็อกเขาอยู่ถ้าทำไม่ถูกหรือทำแรงเกินไปก็อาจจะหักได้ใครว่าล้างแอร์เป็นเรื่องง่ายไม่ง่ายเลยนะคะยากมากนะคะเพราะฉะนั้นถึงมีอาชีพรับล้างแอร์นะคะต้องล้างทำความสะอาดครับเพราะว่าแอร์นี่ก็เป็นสะสมของฝุ่นของเชื้อโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหายใจเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นอากาศที่สะอาดนะคะการที่ไม่ล้างแอร์ก็จะมีโรคที่เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในแอร์นะคะที่เป็นแบบทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะบางทีประกอบแล้วถ้าน็อตเหลือก็ต้องดูอีกทีนะคะว่าเราลืมใส่ตรงไหนไหมนะคะเกือบน็อตเหลือนะคะเอาคนประกอบแล้วน็อตเหลือเฉยก็เอามาเก็บไว้ก่อนก็ได้ต้องให้เข้าล็อกก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะคือถ้าประกอบหน้ากากเข้านี่ก็คือถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องใส่น็อตที่เหลือนะคะมีน็อตอยู่3ตัวใช่ไหมจ้ะอันนี้เป็นยี่ห้อของ Panasonic นะคะตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าแอร์ลด 20,000 กว่าบาทนะคะ 20,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้แอร์ถูกแล้วค่ะไปซื้อที่ Home Pro ง่ายที่สุดถ้าใครไม่มีความรู้เลยก็คือใช้บริการล้างที่อยู่ใกล้บ้านใช่ไหมคะเติบนะคะให้เขามาประกอบให้มาติดตั้งบริการหลังการขายล้างแอร์ด้วยน้ำเปอร์เซ็นต์ก็ก่อนว่าเราประกอบแล้วโอเคเรานี่แล้วเรียบร้อยขอบคุณช่างเติบมากนะคะวันนี้ตุ๊กซ่าสวัสดีครับลาไปก่อนพาซ่อมแอร์ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณเติบน้องรักนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ